ระบบต่างๆของร่างกายกายวิภาคนกกระทาการศึกษาโครงสร้างอวัยวะและระบบอวัยวะต่างๆที่ประกอบกันเป็นร่างกายของสัตว์หรือกายวิภาคสัตว์นอกจากจะทำให้รู้จักและเข้าใจลักษณะโครงสร้างที่เหมาะกับหน้าที่แล้วยังทำให้เห็นการจัดวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบแบบแผนโดยโครงสร้างต่างๆจะมีหน้าที่ของตนเองและในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างอื่นๆด้วยสัตว์ที่นำมาศึกษาคือนกกระทานกกระทาเป็นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลังชั้นสัตว์ปีกอันดับไก่หรือเกลฟอร์มโดยใช้ชื่อวงว่าเฟสเนดิที่นำนกกระทามาใช้ในการศึกษานกกระทามีขนาดพอเหมาะที่จะศึกษาอวัยวะต่างๆได้อย่างทั่วถึงไม่เป็นสัตว์อันตรายหาได้ง่ายราคาไม่แพงและมีระบบอวัยวะที่วางตัวไม่ซับซ้อนกันเกินไปอย่างไรก็ตามการนำนกกระทามาใช้ในการทดลองต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองโดยก่อนที่จะนำนกกระทามาศึกษาห้องปฏิบัติการต้องนำนกกระทาที่ตายและถอนขนเรียบร้อยแล้วมาใช้ในการผ่าเพื่อศึกษาขั้นตอนแรกจับนกกระทาให้นอนหงายขั้นตอนที่2ให้ยกหนังของนกกระทาขึ้นมาเล็กน้อยและตัดตรงบริเวณโคลอก้าห้ามตัดตรงรูทวารให้ตัดเบี่ยงซ้ายหรือขวา3ตัดเรื่อยๆจนถึงกลางอกและตัดยาวต่อไปจนถึงปากตัดเนื้อเยื่อส่วนต่างๆออกให้เหลือแต่เพียงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
ขั้นตอนที่5นำอวัยวะออกมาจากตัวนกกระทาและจัดเรียงให้เรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ตัดส่วนตับออกมาวางแยกไว้เพราะตับไม่เกี่ยวกับอวัยวะการขับถ่ายสิ่งที่เราต้องการศึกษาคืออวัยวะการขับถ่ายระบบการย่อยอาหารของนกนกซึ่งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังจัดอยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าทางเดินอาหารประกอบด้วยปากซึ่งไม่มีฟันต่อมน้ำลายเจริญไม่ดีแต่สร้างเมือกสำหรับคลุกเคล้าอาหารและหล่อลื่นได้มีคอหอยสั้นหลอดอาหารยาวมีถุงพักอาหารในภาษาอังกฤษคือ crop ซึ่งทำหน้าที่เก็บอาหารสำรองไว้ย่อยในภายหลังกระเพาะอาหารแบ่งออกเป็น2ส่วนคือกระเพาะตอนหน้าหรือกระเพาะย่อยและภาษาอังกฤษคือ proventriculus ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยและกระเพาะอาหารตอนท้ายหรือกระเพาะบดในภาษาอังกฤษคือ gizzard ต่อจากกระเพาะบดเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายเป็น cloaca ที่มีท่อไตและท่อของระบบสืบพันธุ์มาเปิดเข้าด้วยกันและทวารหนักซึ่งเป็นส่วนท้ายสุด